วันนี้ก็มาเรียนคาร์ดอลัวดอกบัวกับครูแอนนะคะผลงานซึ่งอยู่ข้างหน้านี้สวยงามมากเป็นครั้งแรกนะก็สวยมากก็ประทับใจตรงที่ว่าเราสามารถทำได้นะคะเริ่มตั้งแต่การกวนแป้งผสมสีนวดแป้งทุกสิ่งทุกอย่างครูแอนจะปล่อยให้ทำเองหมดแม้กระทั่งการบีบครูแอนจะทำตัวอย่างให้ดูนิดๆหน่อยครั้งแรกก็เครียดว่าเราคงทำไม่ได้อะไรเงี้ยไปมาๆมันก็ผลงานก็ออกมาตามนี้เลยค่ะถ้ามีโอกาสก็จะทำขายค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพราะว่ามันเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ไทยๆซึ่งไปทั่วโลกแล้วเนี่ยอาลูดอกบัวก็หมายถึงเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะคะครูแอนสอนได้ออกมาสวยงามเหมือนดอกบัวที่ขนมต่างชาติจะไม่มีนะคะแบบนี้อาลูแบบนี้